เรียกได้ว่าหลังจากที่เปิดตัวหนุ่มรู้ใจคนนี้นักร้องสาวก็ดูคลั่งรักไม่น้อยสำหรับธัญญาอาสยามกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวลาวอาโลงานนี้ทั้งคู่ต่างก็สาดความหวานให้การไปมาไม่มีแผ่วจนเหล่าแฟนๆที่ติดตามถึงกับอิจฉาในความน่ารักของทั้งคู่ไม่ไหวแล้วคู่นี้ก็มักจะมีโมเมนต์หวานๆ มาเสิร์ฟให้กับแฟนๆได้ฟินกันอยู่บ่อยๆล่าสุดอาโลก็ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าสวนแหวนเพชรขอสาวธัญญาแต่งงานในวันครบรอบ1ปีท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกโดยที่มีเพื่อนพ้องคนสนิทร่วมเป็นสักขีพยานให้กับทั้งคู่ด้วย